ศูนย์บัญชาการสถานีตำรวจเมืองอวินจีสารเสพติดจากนอกราชอาณาจักรเริ่มทยอยเข้ามาในประเทศของเราปฏิบัติการรวบรวมเราอยู่ตรงหน้าระวังระเบิดหัวหน้าแยกกันตามอาผิงมาลงไปซ่อนให้ดีอาผิงอาผิงอาผิงซ่อนให้ดีอย่าออกมาเด็ดขาดรอผมมารับคุณหยุดนะรีบไปอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับพาไปอาผิงอาผิงหยุดนะเร็วเข้าอาผิงพวกเราไม่มีทางไปแล้วอาผิงทำยังไงดีอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับไม่มีทางแล้วอาผิงกระโดดถอนกำลังศูนย์บัญชาการสถานีตำรวจเมืองอวินจีปฏิบัติการล่าม าหาใครคะเร็วเข้าอืมได้ได้อาผิงอาพูดสิว่าทำไมการถึงมีหลักฐานได้
ฮัลโหลคุณฐานพวกเราโดนจับได้สินค้าสูญหายแล้วคุณชายไม่เป็นไรกลับมาก่อนแล้วกันมีคนรับพวกนายรับทราบจือหลงอาผิงหลักฐานยังอยู่ไม่ไกลอย่าก่อเรื่องเร็วเข้าทำไมถึงถอนกำลังแล้วล่ะบัดซบบัดซบจริงฮ่าฮ่าอาจารย์หน่วยลีจะทำอะไรกันแน่พวกเราวางแผนกันมาตั้งนานอีกนิดก็จะจับได้แล้วเขากลับมาบอกให้ถอนกำลังพูดจบหรือยังผมยังพูดไม่จบทุกคนเสียงเป็นเสียงตายเขาอยู่สบายฮ่าฮ่าแค่ขยับปากสั่งถอนกำลังก็ต้องมีสิทธิ์อะไรกันผมจะไปหาเขานายกลับมานะกลับมาวุ่นวายอะไรกันที่ผมให้ถอนกำลังก็เป็นเพราะว่าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ฐานเสี่ยวซานไม่ปรากฏตัวออกมาแต่ทว่าทั้งเงินค้ายาและสารเสพติดโดนยึดไว้หมดแล้วพ่อค้ายาเสพติดโดยส่วนใหญ่โดนจับกุมได้แล้วหนีไปได้สองคนจางเลยต่อไปหน้าที่ของพวกเราก็คือทำการสอบสวนจากลูกน้องฐานเสี่ยวซานเพื่อที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเขามากขึ้นครับพูดสิครับพี่ชายปลานี้พี่ขายไหมคะขายสิยังไงก็กินเองไม่หมดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นฉันเอาตัวใหญ่ตัวนี้หมดเหรอสามีของฉันกลับมาพอดีซื้อตัวใหญ่ต้อนรับเขากลับมาได้ๆมาไอ้ยานี่ต้องให้พี่เท่าไหร่คะแล้วแต่เธอให้เลยได้ขอบคุณค่ะฝ่าลมฝ่าฝนมีน้ำตามีผิดพลาดยังจำได้ยืนหยัดเพื่ออะไรเมื่อมีรักจึงเข้าใจเคยเปลี่ยวเหงาเคยรำลึกถึงอดีตท้ายสุดมีความฝันสุดท้ายได้มีเธอสุดท้ายได้มีฉันอาผินร้องสักเพลงสิร้องสักเพลงอาผินร้องสักเพลงถ้าอย่างนั้นดื่มเหล้าอาผินแก้วนี้ดื่มให้อาอาผินหาผมเหรอคนแย่ๆขนาดนี้ดื่มสักแก้วมาสายแล้วมาสายแล้วผมดื่มเองมาสายแล้วใครเหรอคุณชายฐานน้อยคุณชายโอ้โหคุณชายพามามาดื่มสักแก้วดื่มสักแก้วเชิญคุณตามสบายนี่ใครกันจิ้งจอกดินผมก็คือจิ้งจอกดิน
เลือกเพลงต้องสู้จึงจะชนะผมจะทำให้คุณชายอารมณ์เร็วๆผมเลือกสักเพลงนายคือจิ้งจอกดินเหรออืมมามามานี่มันเรื่องอะไรกันการค้าครั้งก่อนนายเป็นคนมารายงานฉันไหนนายลองอธิบายฉันหน่อยสิทำไมถึงเหลือหลักฐานทิ้งไว้ได้ผมจะรู้ได้ยังไงผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นทุนเวิร์นเวิร์นฮ่าฮ่าผมเห็นเขาไปเจอกับตำรวจแล้วทุนเวิร์นหยุดนะเร็วเข้าหยุดนะหยุดนะตามหยุดนะหลีกไปวิ่งเก่งนักนี่วิ่งต่อไปสิเลือกฉันทุนเวิร์นใครให้นายยิงปืนกันไว้ชีวิตเขาเพื่ออะไรใจร้อนทุกครั้งเลยฉันทำไมถึงได้บังเอิญทุกครั้งเลยนะทุกครั้งจะต้องมีเถียวจือมาทุนเวิร์นเข้มแข็งไว้นะผมจะเรียกรถพยาบาลทันทีบอกลูกชายผมได้กลับตัวกลับใจแล้วทุนเวิร์นอาจารย์ถ้าตอนนั้นผมรีบเข้าไปตั้งแต่แรกทุนเวิร์นก็ไม่ต้องตายเขาเป็นสายให้ผมมานานหลายปีก็เพราะเขาอยากพิสูจน์ให้ลูกเขารู้ว่าเขาเป็นพ่อที่ดีคนหนึ่งแต่ว่าทำไมถึงไม่สามารถให้โอกาสเขาอีกครั้งได้เสียดายที่เบาะแสหายไปแล้วเป็นเพราะผมปกป้องเขาไม่ดีเองอ
สวัสดีคุณชายโยนี่คือซางอีไม่ใช่เหรอคุณชายลมอะไรพัดมาที่นี่กันท่านฐานสั่งการให้ผมมาทำธุระบางอย่างหมายถึงอะไรค้นตัวนายอย่าเหิมเกริมให้มันมากอย่าเที่ยวมาแสเรื่องของฉันผมก็ทำตามคำสั่งของท่านฐานนายเอาพ่อมาขู่ฉันหรือไม่บังอาจทำอย่างนั้นหรอกก็แค่คนตัวเองพี่ผิงอย่าถือสาเลยไม่ถือสาหรอกการค้าครั้งก่อนตำรวจโทรมาแล้วต้องระวังให้รอบคอบหน่อยนับตั้งแต่วันนี้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ทั้งหมดซิมโทรศัพท์ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปนายหมายความว่าอะไรในเมื่อพี่ผิงได้รับความไว้วางใจจากคุณชายก็ต้องปฏิบัติแบบพิเศษทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของคุณชายใช่ไหมพี่ผิงมีเหตุผลอีกอย่างของผมก็เหมือนของพี่ต่อไปคนสองคนนี้ให้ติดตามพี่สวัสดีครับพี่ผิงขอบใจมาแล้วเหรอต้องการปลาอีกไหมที่บ้านก็มีแค่สองแม่ลูกเอาตัวเล็กแล้วกันได้เลยเอาตัวเล็กนี่ให้คุณมาหมิงหมิงกินข้าวเร็วดื่มน้ำผลไม้ก่อนมาชิมปลาที่แม่ทำวันนี้แม่ป้อนลูกดีไหมก็ได้ถ้าอย่างนั้นหมิงหมิงกินเองนะอย่าฆ่าผมนะอย่าฆ่าผมผมยังมีครอบครัวนะบันทึกหมายจับอ
ปี2010มณฑลลินไห่เมืองอวินจีปฏิบัติการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเพิ่มการเข้าตรวจสอบจับตามองความเคลื่อนไหวของพ่อค้ายาเสพติดให้ดีครับพาไปอย่าขยับพาไปไปอาผิงดึกขนาดนี้แล้วทำไมมานั่งอยู่คนเดียวอารมณ์ไม่ดีเหรอช่วงนี้สถานการณ์ตึงเครียดอย่าไปไหนเด็ดขาดผมนึกว่ามีเรื่องอะไรเสียอีกอาผิงผมอยากถามคำถามสักข้ออาคิดว่าผมฐานจือหลงเป็นคนยังไงเป็นคนเลวมากเป็นคนไม่เอาทานและไม่เคยเห็นใครในสายตาใช่ไหมอันที่จริงเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้ผมก็เคยมีวัยเด็กที่อ่อนโยนและมีความสุขตอนนั้นน่ะแม่ของผมพาผมออกไปเที่ยวทุกวันกลับบ้านมาทำอาหารให้ผมติวหนังสือให้ผมตอนกลางคืนกล่อมให้ผมหลับแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่ของผมโดนทำร้ายจนตายโดนศัตรูของฐานเสี่ยวซานทำร้ายตายอยู่ตรงหน้าผมผมถูกคนของพ่อช่วยออกมาได้หนีไปจ้าละวันหลบจนถึงที่แห่งนี้อาผิงอาดูที่นี่สิที่นี่เหมือนกรงมากเลยใช่ไหมผมโดนขังที่นี่จนกลายเป็นแบบนี้ผมกลายเป็นลูกชายของพ่อค้ายาเสพติดฐานเสี่ยวซานผมก็ไม่อยากมีชีวิตอย่างนี้อย่าดื่มเลยหยุดนะตามไปแล้วจัดการพวกเขาให้ได้อาผิงถ้าไม่ได้อาผมก็ไม่รู้จะต้องตายอีกกี่รอบมีแต่อาที่ดีกับผมขอบคุณอานะอาผิงขอบคุณเข้ามา
สารวัตรหลีนักโทษที่จับได้ช่วงนี้ไม่มีคนของฐานเสี่ยวซาเลยค่ะช่วงนี้สินค้าที่ปรากฏมากที่สุดในตลาดเป็นสินค้าของจากาทุกคนต่างพากันขึ้นราคามีเพียงแต่เขาที่ขายในราคาถูกกดราคาตลาดชัดพาฮะผมได้ข่าวมาว่ามะรืนนี้เขาจะนัดพบกับลูกค้ารายใหญ่พวกเราล่วงหน้าไปก้าวหนึ่งได้ไปเด็ดหัวเขาเสียเป็นแม่ไม้ของนายที่เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อนเหรอใช่เธอชื่อฮันนาเธอเป็นผู้สืบทอดกิจการทั้งหมดของนายคุณประมาทฝีมือไม่ได้ท่าทางแม่ไม้คนนี้ก็ไร้กาจไม่เบาสินะชายครั้งนี้ให้ผมไปเองเธอพี่สามพีนาก็รับผิดชอบคอยสกัดจาก้าแล้วกันอย่างนี้ผมค่อยสบายใจได้หน่อยเอาตามนี้นะลำบากหน่อยแล้วมาหมิงหมิงไม่ต้องเล่นแล้วรีบกินข้าวเร็วพี่ผิงกินกับข้าวหน่อยแม่ป้อนลูกนะจากการวางแผนตรวจสอบและร่วมสืบสวนอย่างรัดกุมตลอด2เดือนกองกำลังตำรวจปราบขบวนการยาเสพติดแตกกระจัดกระจายในคดีการค้าเม็ดแอมเฟตามีนโดยบุกทำลายรังถึง3แห่งยึดสารเสพติดประเภทกัญชาน้ำหนักประมาณ 6.3 กิโลกรัม64 1กระบอกกระสุนอีกจำนวน1รถยนต์3คันเงินของกลาง 80,000 กว่าหยวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดทุกท่านล้วนเป็นผู้กล้าที่ไปเผชิญหน้ากับอันตรายพี่ผิงกินข้าวน้องสาวพี่ว่าเธอกับหมิงหมิงย้ายที่อยู่เธอทำไมเหรอพวกเราก็อยู่ที่นี่จนเคยชินแล้วนี่มันไกลไปหน่อยเธออยู่กับหมิงหมิงไม่สะดวกเอาอย่างนี้รอพี่จัดการให้เรียบร้อยแล้วจะรีบมารับเธอนะเก็บไว้ให้ดีไปละหมิงหมิงเร็วเข้ามาบอกลาพ่อบุญธรรมเด็กดีระวังตัวหน่อยผมสมัครใจรับหน้าที่แทนอวีเจิ้นไห่ไปเป็นไส้ศึกผมไม่เห็นด้วยอวีเจิ้นไห่ทำได้แล้วทำไมผมทำไม่ได้เจิ้นไห่เสียสละตัวเองคุณเสียใจมากผมเองก็เสียใจแต่ว่าเราในฐานะของตำรวจปราบปรามยาเสพจะทำตามอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้ทำตามอารมณ์ผมรู้ดีว่าหน้าที่ของตำรวจอย่างเราคือทำเพื่อพิทักษ์สันติราษฎรช่วยปกป้องพวกเขาจากอำนาจมืดทั้งปวงตั้งแต่วันที่ผมสวมเครื่องแบบตำรวจผมก็ได้เตรียมใจที่จะสละตัวเองได้ทุกเมื่อแล้วการเสียสละของเจิ้นไห่มีผลกระทบต่อคุณมากถ้าคุณยังใช้อารมณ์แบบนี้ไปเป็นไส้ศึกที่ขีดจะกระทบต่อการตัดสินใจของคุณนั่นก็เท่ากับว่า
สุดท้ายเรื่องคุณจะแดงขึ้นมาผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเพื่อฝึกฝนคุณประเทศต้องทุ่มเทไปเท่าไหร่หรือว่าความทุ่มเทพวกนั้นก็เพื่อที่จะไปเสียสละชีวิตอย่างไร้ประโยชน์หรือไม่มีทางส่วนผมก็ไม่อยากสูญเสียเพื่อนร่วมงานไปอีกคนผมรู้ว่าคุณเป็นไส้ศึกไม่ได้หรอกผมไม่ไปก็ต้องมีคนไปสถานีตำรวจเมืองอวินจีผมไม่อนุมัติวางใจเธอรับประกันว่าจะทำภารกิจให้สำเร็จพี่สะใภ้ไอ้ยาได้ยินเสียงเล่าลือถึงความสวยของพี่สะใภ้มานานสวยหยาดเยิ้มเลยนะคุณชายฐานน้อยตลอดมาพวกเราเหมือนน้ำกับน้ำมันพี่สะใภ้พวกเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันนะครับคุยธุรกิจเหรอได้สิให้คุณฐานมาคุยกับฉันเองเธอคู่ควรเหรอพวกเรามาอย่างจริงใจสินค้าของจาก้าถูกแต่คุณภาพไม่ดีพอดูของพวกเราได้สิดีมากพวกเราไปทางลัดกันคิดไม่ถึงว่าพี่ผิงจะเป็นคนที่น่าสนใจขนาดนี้ยินดีที่ได้ร่วมงานกัน
ฉันเริ่มสนใจคุณแล้วสิขอบคุณทำได้ไม่เลวอาผิงอานี่ไม่เลือกหน้าเลยนะเฮ้ยอาไม่ต้องเขินหรอกอาผิงไอ้บ้านี่กล้าแย่งลูกค้าของฉันขวางทางรวยของฉันถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ตระกูลฐานสูญพันธุ์ยากที่อาผิงจะมีโอกาสเที่ยวกับพวกเราดึกขนาดนี้พี่น้องทั้งหลายดื่มเต็มที่สนุกให้เต็มที่อาผิงอาจจะดื่มเหรอพี่น้องทั้งหลายอาผิงจะดื่มเหล้าเป็นครั้งแรกจริงเหรอมา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 ดื่มกับอาผิงพร้อมกันดื่มให้อาผิงดื่มให้อาผิงดื่มให้อาผิงฉันจะบอกนายให้นะเถียวจือไม่มีอะไรน่ากลัวเลยหลายปีก่อนฉันยังจัดการเถียวจือจนตายเก่งขนาดนี้เลยเหรอสามนัดแค่สามนัดเถียวจือก็กลับบ้านเก่าแล้วต้าไห่大海，大海，大海。อาผิงอาผิงแย่แล้วคุณชายโดนจับไปแล้วเธอว่าอะไรนะนี่เป็นของที่เขาทำหล่นไว้ไปหาสิผมจะไปพบคุณฐานยังมีหน้าพบท่านฐานอีกเหรอสั่งอี
คุณฐานคุณฐานลูกชายฉันคนนี้น่ารักสนุกเกินไปไม่โตสักทีครั้งนี้ผมประมาทเองเรื่องนี้ไม่โทษนายคุณฐานไม่เจอกันนานเลยนะเท่าแก่จาก้าคุณชายน้อยของคุณเมื่อ2วันก่อนมาแย่งลูกค้าของผมไม่สมควรเท่าไหร่นะเอาอย่างนี้วันนี้ฉันจะไปรับคุณชายน้อยไปที่บ้านดื่มชาพูดคุยกับเขาสักหน่อยคุณสบายใจได้อีก 2-3 วันนายค่อยมารับเขาเรา2พี่น้องจะได้รำลึกความหลังกันหน่อยมีอะไรก็พูดตรงๆเท่าแก่จาก้าคุณฐานผมได้ยินมาว่าตอนนี้คุณมีสูตรบางอย่างนี่ไม่เลวนี่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองลูกชายของผมคงต้องฝากฝังเท่าแก่จาก้าให้ช่วยดูแลแล้วคุณฐานเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายดีนี่คุณวางใจเถอะผมจัดการเวลาได้แล้วค่อยบอกคุณนะคุณฐานขอโทษครับชางผิงต่อไปไม่ต้องพูดว่าขอโทษอีกต่อไปถ้าใครยังขอโทษอีกคนนั้นก็ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นไปเถอะไปรับลูกชายฉันกลับมาครับท่านฐานสร้างอีในแก้วมีแมลงวันตัวหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าขยะแขยงที่สุดที่น่าขยะแขยงที่สุดคือทำให้ฉันมองเห็นแล้วเข้าใจไหมจำได้ว่าตอนเด็กแม่ของฉันถามคำถามฉันหนึ่งข้อบอกว่านกชอบบินขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้ที่สูงที่สุดแม่ฉันถามฉันว่าอยากเป็นกิ่งไม้ที่สูงที่สุดหรืออยากเป็นนกสร้างอีนายอยากเป็นกิ่งไม้สูงสุดหรืออยากเป็นนกล่ะแล้วแต่ท่านฐานครับท่านอยากให้ผมเป็นอะไรผมก็เป็นสิ่งนั้นดีมากดีมาก
มีธุระอะไรท่านฐานอยากให้นายไปจัดการเรื่องบางอย่างรู้แล้วมาเถอะมาดื่มสักแก้วติดใจแล้วร้านนี้แหละดีเปิดตลอด24ชั่วโมงน้องรองนายหน้านิ้วคิ้วขมวดคิดอะไรอยู่ผมจะบอกพวกพี่แล้วกันช่วงนี้ผมกำลังคิดไม่ตกพี่คิดดูถ้าเกิดอยู่มาวันหนึ่งพวกเราไปปฏิบัติภารกิจแล้วเกิดโดนตัดขาดการติดต่อถ้าอย่างนั้นจะส่งข่าวอย่างไรล่ะนกพิราบส่งข่าวสิเรื่องง่ายแค่นี้เองพี่ก็จุดควันหมาป่าเสียสิพวกนายสองคนนี้นะจุดควันหมาป่านั้นถ้าฉันจำไม่ผิดแล้วที่เอามาเผาพูดให้น้อยหน่อยกินข้าวอยู่พูดเรื่องไร้สาระอะไรเฮ้ทำอะไรน่ะเอาอย่างนี้นะฉันคิดวิธีออกอย่างนี้พวกเราน่ะก็เก็บขวดเหล้าขาวที่ร้านนี้ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เหมือนที่พี่รองพวกเราใครสักคนค่อยมาเอาไปถ้าหากว่าเหล้านี้เหลือแค่ครึ่งเดียวก็เท่ากับว่าเป้าหมายปรากฏตัวถ้าสัญญาณแก้วเหล้าแตกก็แสดงว่าคนนั้นมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างไรบ้างนี่มันวิธีอะไรกันจะเป็นไปได้หรือแบบนี้วิธีนี้สิถึงจะดีรู้ไหมทำอะไรน่ะไม่ดีต่อสุขภาพของนายกินถั่วให้เยอะฮ่าฮ่ามามามาพี่ให้ผมมากินอันนี้เหรอพี่รู้ไหมกินเจ้านี่มากไปจะตดได้กลิ่นเหม็นๆที่ดมทุกครั้งมาจากเขาแน่เลยผมไม่กินเจ้านี่หรอกขับลมรีบกินเร็วผมไม่กินผมจะกินเนืไปกินอะไรหน่อยเธเล่าที่เพื่อนคุณเก็บไว้ฉันไปทำกับข้าวให้เดิมได้เลยถ้าหากว่าเล่านี้หายไปครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าเป้าหมายปรากฏตัวถ้าหากว่าเล่านี้มีสัญลักษณ์แสดงว่าคนนั้นมีเหตุฉุกเฉินกลัวไหมมาให้อาหารปลาเร็วเ
ล่อยเขาพี่ผิงกลับมาแล้วฉันอิจฉานายจริงๆที่มีครอบครัวอบอุ่นขนาดนี้แถมยังมีลูกชายที่น่ารักขนาดนี้ใช่ไหมหมิง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 มานี่เร็ววางใจเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผิงสบายใจได้พวกเขาอยู่กับฉันที่นี่ปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมหมิงหมิงชางผิงคุณฐานในบ้านปลอดภัยกว่าหน่อยวางใจเธอซางอีจะดูแลพวกเขาเองขอบคุณคุณฐานนี่คือของที่จาก้าอยากได้ฉันคิดว่านายไปคนเดียวเหมาะสมกว่าครับคุณฐานพาจือหลงกลับมาขอร้องล่ะรอฉันกลับมานะบอแสสถานที่สงสารเสถานเสี่ยวซานและจากคอยทวงดุลกันเงียบๆโดยตลอดฐานเสี่ยวซานมีข้อได้เปรียบในเรื่องของสินค้าแต่ว่าเมื่อ5ปีก่อนเขาเกิดถึงตอนนี้ก็ไม่โผล่มาอีกเลยบอแสสถานที่สงสารมีข้อได้เปรียบในเรื่องของลูกค้าเพราะฉะนั้นอำนาจของทั้งสองฝ่ายจึงต้องคอยหาโอกาสจัดการฝ่ายตรงข้ามตามรายงานที่มีอยู่ตอนนี้ตำแหน่งของจาก้าก็อยู่แถบนี้นายพลลีผมรายงานจบแล้วครับภารกิจครั้งนี้หนักหน่วงผู้บังคับบัญชาส่วนจังหวัดก็ให้ความสนใจมากจะต้องจับพ่อค้ายาเสพติดพวกนี้ให้หมดให้ได้ภารกิจครั้งนี้คือปฏิบัติการล่าครับหยุดเปิดหีบออกด้านในนี้เป็นสูตรที่เท่าแก่ชาต้องการคุณฐานบอกแล้วว่ามีเพียงแต่เขาที่จะเปิดได้อาผิงผมรู้ว่ายังไงอาต้องมาแน่นอนอาผิงทำไมนายถึงมาแค่คนเดียวล่ะฐานเสี่ยวซานล่ะคุณฐานให้ผมมาบอกว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจวันนี้ให้ผมรับคุณชายกลับไปอย่างปลอดภัยสูตรยาก็จะเป็นของคุณฐานเสี่ยวซานไม่กล้าแม้กระทั่งโผล่หน้า
ยังบอกเรื่องความบริสุทธิ์ใจลำพังแค่ไหนฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าสูตรที่อยู่ในมือนายเป็นของจริงเท่าแก่จ่าคุณฐานมีลูกชายอยู่แค่คนเดียวไม่มีทางล้อเล่นหรอกวันนี้พวกเรายื่นคนเล็กสูตรไม่ได้นะอาผิงให้เขาไม่ได้นะอาผิงให้เขาไม่ได้นะอยู่นิ่งฮ่าฮ่าทำไมฉันถึงคิดไม่ได้นะเป็นของจริงหรือของปลอมลูกพี่จริงของจริงของจริงฮ่าฮ่าเท่าแก่จ๋าลาก่อนเท่าแก่จ๋ายุทธจักรมีกฎยุทธจักรคุณจะผิดคำพูดไม่ได้พูดคำในคำนั้นก็ไม่เลวแล้วสิฉันเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเพราะฉะนั้นเลวยิ่งกว่าฐานเสี่ยวซานนะฐานเสี่ยวซานนายยังฝันอยู่เหรอว่าลูกชายของนายจะได้กลับไปเจอพ่อพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้าหนูพ่อของแกน่ะหลายปีมานี้คอยเป็นศัตรูกับฉันมาตลอดเขาเป็นเสี้ยนน้ำตำใจของฉันวันนี้ฉันฆ่าแกเสียไม่แน่ว่าจะทำให้พ่อแก่ๆของแกโมโหจนตายพอพ่อแกตายแล้วที่นี่ก็จะมีฉันกลุ่มอำนาจคนเดียวอย่าขยับทั้งหมดอย่าขยับทั้งหมดไปอย่าขยับจื่อหลงอย่าขยับทั้งหมดถอยไปพวกแกถอยไปอย่าขยับทั้งหมดอย่ายิงนะน้องชายฉันเห็นว่านายกล้าหาญทำไมต้องรับใช้เจาะแซวเจ้าเลนันต่อไปนายมากับฉันจะให้ส่วนแบ่ง 40% จากส่วนของฉันหยุดคล่ำได้แล้วเท่าแก่จากาพวกเราเจอกันอีกแล้วฉากนี้ยิ่งใหญ่อลังการดีนี่วันนี้คุณปล่อยผมสักครั้งต่อไปชีวิตของผมจากามอบให้คุณจะติดตามคุณไปทุกคนทุกแห่งนายจะติดตามฉันหรือซื่อสัตย์ภักดีไอ้สารเลวอาผิงหล่อมากเลยคุณอยากเจอพ่อผมไม่ใช่เหรอเขาเป็นพ่อของผมไงคุณฐานคุณฐานเรื่องที่คุณสั่งการผมทำสำเร็จแล้วดีมาก
ลำบากไหนแล้วนะชางผิงหลายปีมานี้ถึงวันนี้ฉันถึงได้รู้ว่านายเป็นใครใครใครเหรอลูกชายนกที่อยู่บนต้นไม้ไม่เคยกลัวกิ่งไม้หักเพราะสิ่งที่มันอาศัยไม่ใช่กิ่งไม้แต่เป็นปีกของมันเองบางทีลูกอาจจะไม่รู้ว่าพ่อของลูกเป็นคนยังไงกันแน่เคยทำอะไรมาบ้างแต่มีเรื่องหนึ่งที่ลูกต้องรู้ไว้ว่าพ่อของลูกแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยหาเรื่องตำรวจแต่ว่าวันนี้ตำรวจกลับมาหาเรื่องพ่อเอาคนพาตัวมาน้องสาวใช่ไหมเอาคำพูดที่เธอพูดกับฉันพูดอีกครั้งได้ไหมขอโทษจังเลยจัดคน2ถึง3คนมากับคนอื่นฮ่าฮ่าฟังคำสั่งนายพลเจ้าหยงครับลูกชายอาผิงดีกับลูกไหมดีนะเมื่อที่อาผิงยังช่วยผมอีกถ้าไม่มีอาผิงผมก็ไม่รู้ต้องตายไปกี่รอบแล้วพ่อน่าเสียดายนะอาผิงของลูกเขาเป็นตำรวจใช่ไหมชางผิงเดี๋ยวก่อนใช่ผมเป็นตำรวจตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสองแม่ลูกปล่อยพวกเขาไปเถอะลูกชายลูกชายฆ่าเขาเสียนับแต่นี้ลูกจะไม่ต้องกลัวกิ่งไม้หักแล้วพ่อพ่ออาผิงพ่ออาผิงอาไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมทำไมอาถึงไม่พูดล่ะอาผิงอาผิงอาพูดสิอาผิงอาพูดสิอาผิงอาบอกกับพ่อผมสิบอกพ่อผมว่าอาไม่ใช่ตำรวจอาผิงอาผิงทำไมอาไม่พูดล่ะอาเป็นตำรวจเมื่อที่ทำไมอาต้องช่วยผมอาผิงอาเป็นตำรวจทำไมอาต้องดีกับผมอาผิงอาพูดสิพ่อ
อาผิงอาไม่ใช่ตำรวจอาผิงอาผิงตำรวจมาแล้วน้องสาวไปเฉินชางผิงชื่อจวินนายจัดคนคุ้มกันพวกเขาคนอื่นตามผมมาพี่ผิงไปกับพวกเขาผมไม่เป็นไรหรอกไปรีบไปคุ้มกันคุณฐานจางเหลยต่อเร็วอย่าขยับคุกเข่าเร็วเข้าคุกเข่าพาไปท่านทานผู้ท่านไปก่อนจางเลยแยกกันหา
ุดนะหวังหุยหวังหุยหวังหุยให้ลมหายใจหยุดไปทั้งหมดหายไปในพริบตาทุกอย่างกลายเป็นอดีตในขณะที่ความมืดมิดกลับมาอีกครั้งความศรัทธาของเรายังคงต้องอยู่ต่อฝันร้ายที่คอยแค่ลมจิตใจลุกล้ำอย่างอุกอาจเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาทำได้เพียงมองดูความเศร้าหมองเพราะเขาถูกปิดกั้นอยู่ในคุกนรกแห่งนั้นเติมความหวังด้วยพลังเพื่อสุดท้ายไร้ทางกลับตัวเคารพพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมต่อไปผมจะกลายเป็นฮีโร่แบบพ่อได้ไหมครับได้แน่นอนมานี่หมิงหมิงภาพยนตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวผู้เสียสละต่อสู้อยู่แนวหน้าทุกท่านในการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดนอเมืองแห่งหนึ่งหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดยูฟานและทีมของเขาได้เข้ายึดยาไอที่มาจากสามเหลี่ยมทองคำอย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมของทั้งสองฝ่ายนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมพวกมันมีความสามารถในการหลบหลีกการลาดตระเวนเป็นอย่างดีและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้หลังจากการสืบสวนอย่างรอบคอบยูฟานและทีมของเขาก็เริ่มจากลี่หยงหัวหน้าผู้รับผิดชอบการจำหน่ายยาในการทำคดีครั้งนี้พวกเขาเสียเลือดและหยาดเหงื่อเพื่อแลกมันมาด้วยชีวิตจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถแกะรอยเครือข่ายการค้ายาและล่อให้ฟู่ฉีหมิงเจ้าพ่อค้ายาลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ออกมาได้สำเร็จพวกเขาแบ่งทีมจับกุมออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อจัดการการส่งยาครั้งต่อไปของฟู่ฉีหมิงสุดท้ายแก๊งค้ายาก็ถูกกวาดล้างจนสิ้นซากผู้อำนวยการด้านการประชาสัมพันธ์ป่าอเมริกันผู้กำกับภาพรถจังไห่ที่มียาเสพติดผู้กำกับด้านการถ่ายภาพเจ้าชุนเฟิงผู้กำกับด้านการจำลองแบบกาฟินออกแบบวิดีโอจูเฟิงจำแสดงโดยเจิ้งหลี่ซินเจออูชุนอีนักแสดงนำเจิ้งซู่เฟิงจิงเซียวลินจิลู่อิงหลีการเฟิงนักแสดงรับเซาจิ้นหลิวขัวจู้หลิวเจียนหวังทุกคนเตรียมตัวมือสไนเปอร์เป้าหมายหลักคือเจ้าพ่อคายามือสไนเปอร์ประจำตำแหน่งแล้วห้าสี่สามสองหนึ่ง
หวังสินพวกเราจะต่อสู้ที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายคิดว่าไงฉันสนใจแค่จะจับเจ้าพ่อค้ายาเสพติดเมื่อก่อนออสวอนเคยทำอะไรมารู้ไหมทหารผ่านศึกครับไม่ใช่เขาเป็นทหารผ่านศึกของกองกำลังพิเศษเขามีประการมากมายและโหดร้ายเกินกว่าใครเป้าหมายปรากฏแล้วตรงรถเบนซ์สีขาวใกล้เสาเอเขาคือเป้าหมายของฉันมุมของฉันไม่ค่อยดีนั้นฉันจะยิงล่อให้3 2สวีตาหงนี่นายทำอะไรโทษที่ฉันพลาดเป้าหมายย้ายไปที่ประตูหลังด้านซ้ายมองไม่เห็นตรงนายเป็นยังไงบ้างมองเห็นเป้าหมายไหมมีลูกน้องบังอยู่ฉันเลยฆ่าเขาไม่ได้ฉันช่วยนายจัดการพวกนั้นเองฉันเห็นหัวแค่ครึ่งเดียวหามุมยิงไม่ได้ได้ล่ะฉันจะเปลี่ยนไปหามุมที่ดีกว่านี้ฉันจะซุ่มยิงนายเสริมด้วยนะโอเคห้องกงบ้านของท่านจินเจ้าข่าวแย่แล้ว 7.30 นาฬิกาตอนเช้าเวลาอเมริกาใต้ท่านผู้นำปราบปรามยาเสพติดหน้าจะดำเนินการครั้งใหญ่หรือว่าเขาโดนเปิดโปงแล้วสวีตาหงนายอยู่ตรงไหนไม่ไหวแล้วเยอะเกินไปฉันจะไปบีบให้พ่อค้ายาออกมาก่อนมือสไนเปอร์อยู่นั่นจัดการเขาซะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เร็วขอโทษที่มองผิดไป
จับไว้เขาเป็นไส้ศึกปฏิบัติการนักล่าสไนเปอร์ผู้กำกับเซเวินหัว10วันหลังจากสิ้นสุดปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดในความร่วมมือระดับภูมิภาคหวังซินจะกลับเข้ามาในทีมแล้วกรมปราบปรามยาเสพติดของมณฑลขอให้ฉันหาคนเพิ่มเพื่อมาให้กับสำนักงานตำรวจที่เมืองพอดีกับที่หวังซินมาขอสมัครไปเป็นแนวหน้าปราบปรามยาเสพติดงั้นฉันฝากเขาด้วยนะอาหัวเอาใบชาครั้งที่แล้วมาแบ่งกันหน่อยสิดื่มไปจนหมดแล้วทำไมขี้งกแบบนี้เนี่ยของดีก็ต้องเอามาแบ่งกันสิขอบคุณค่ะคุณลุงจงรักภักดีต่อเล่นเป็นพระหนูใช้ประชาชนใช้ยาไปเล่นเป็นธรรมเคร่งในวินัยอย่าสนนะฉันบอกเลยว่าการทางประตูมันต้องใช้ทักษะประตูจะแพงแค่ไหนเจอค้อนของฉันเข้าไปแป๊บเดียวก็พังแล้วทุกคนถึงเรียกนายว่าเทพทวารบาลสินะเทพเจ้าทอทำไมกลายเป็นเทพทวารบาลละมันจะเหมือนกันได้ไงนายคำอะไรน้องชายนายกำลังดูถูกค้อนของฉันมีอุปกรณ์ที่สะดวกในการพังประตูในทีมเราก็ของแบบนั้นแต่ไม่มีอะไรเจ๋งเท่าค้อนนี้แค่ฉันยกมันขึ้นมาทุกคนก็มองมาที่ฉันแล้วพ่อดูที่หนูปั้นเทพเจ้าทอสิแป๊บเดียวก็ปั้นได้แล้วเหรอนายให้พ่อดูหน่อยสิลูกสาวฉันมีพรสวรรค์จริงฮ่าฮ่าดูสิค้อนใหญ่มากเหมือนจริงเลยยายาเก่งที่สุดนี่ยายาลูกสาวฉันเธอไม่ค่อยสบายเลยไปโรงเรียนอนุบาลไม่ได้แม่เธอก็ทำงานอยู่ยาเข้าโรงพยาบาลฉันเลยต้องพามาที่นี่แหละน้องชายนายเป็นตำรวจพิเศษอยู่ชั้นนายมาผิดแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนน้องชายความภักดีและความยุติธรรมการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมพี่คอนผมได้ยินพวกเขาเรียกแบบผมมารายงานตัวครับยินดีต้อนรับฉันช่วยนายถือของดีกว่าไม่เป็นครับผมถือเองได้หลังจากร่วมทีมกับพวกเราแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจน่าถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหวังซินตำรวจพิเศษจากกรมปราบปรามยาเสพติดรายงานตัวครับในที่สุดก็ได้เจอนายแล้วยินดีต้อนรับนั่งคุยกันดีกว่าชมรมตกปลาทะเลอาหงแผนจีจีของพวกเรายังดำเนินการอยู่แขกจากออสเตรเลียให้ราคาที่ดีแบบนี้กับเราฉันจะส่งนายไปกวางไห่ในกวางตงไปเอาของกลับมานายทำได้ไหมเจ้าพ่อค้ายานานาชาติจินเซินมีแผนจะขนส่งยาไอหลอดไปยังออสเตรเลียแผนจะดำเนินการที่กวางไห่ดังนั้นหัวหน้าเลยให้เราดำเนินการปฏิบัติการเพื่อทำลายแผนขนส่งยาของจินเซิงเจียสายรายงานว่าอาจจะมากกว่า300กิโลกรัมเจ้าพ่อค้ายานานาชาตินี้ยิ่งใหญ่จริงสมาชิกทั้งหมดของทีมปราบปรามยาเสพติดกวางไห่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเข้าสู่ภาวะสงครามขอให้มีความกระตือรือร้นถ้าไม่สู้กับคดียาเสพติดให้มากเราก็จะจัดการพวกค้ายาไม่ได้อย่าว่าแต่300กิโลกรัมแม้แต่กรัมเดียวก็อย่าให้ส่งออกไปได้หาที่ที่ปลอดภัยที่สุดเรียกลูกน้องทั้งหมดเท่าที่มาได้ให้มากับเราขอแค่กล้าก็พอเรื่องเงินไม่ต้องห่วงสถานีตำรวจเมืองกวางไห่หน่วยข่าวกรองทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือจุดจบของการฝึกฝนที่ไม่ดีพอพ่อคะวันนี้ตาหงนัดพบกับไทจีอินครั้งนี้ที่กวางไห่อาจจะมีอันตรายพกอันนี้ไว้
เครื่องรางตุ๊กแกกันภัยนี้จะปกป้องและช่วยให้ประสบความสำเร็จการต่อต้านยาเสพติดคือหน้าที่ของทุกคนตำหนักพระแม่กวนอินเทเลียนจีนให้ไทจือระวังตัวด้วยสบายใจเถอะพี่หงไทจือมีประสบการณ์มากมายหัวหน้าคะเกิดเรื่องค่ะว่าไงคะครับหัวหน้าสายข่าวรายงานมาว่าพอไทจือออกมาเขาก็แอบผลิตยาเสพติดแต่เราก็ไม่เคยเจอหลักฐานครั้งนี้เขาโผล่มาแล้วพวกเราจะใช้โอกาสนี้จับเขาและหารังยาเสพติดของเขาให้เจอตลาดปลาไทจือคุ้นเคยกับเทียนหวังเป็นอย่างดีเขาจงใจเลี่ยงกล้องวงจรปิดเราทั้งตามให้ทันอยากรู้อำนาจมืดจงกล้าแจ้งสิ่งผิดกฎหมายอยากรู้อำนาจมืดจงกล้าแจ้งสิ่งผิดกฎหมายทุกคนจับตาดูเป้าหมายไว้รักษาระยะห่างอย่าให้เป้าหมายรู้ตัวรอให้มีการค้าขายค่อยลงทำการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าจุดชมวิวใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างข้างในมีตำรวจหัวหน้าครับไพ่จือลงรถไปแล้วผมพลาดกับเขาทีมชาติและสองทีมสามและสีเข้าอบล้อมถนนอารยธรรมเมืองกวางหลิงทุกคนระวังไพ่จือรู้ตัวแล้วแจ้งสถานีตำรวจให้ทุกหน่วยงานกระจายกำลังเสริมมาที่ตลาดติดต่อตำรวจจราจรให้ปิดถนนตั้งแต่ปินไห่ถึงตลาดอาหารทะเลสุรันรันหน้าที่โดยข่าวกรองแต่รอยและสำนักงานและสำนักงานความมั่นคงเมืองกวางไห่ไทจือเพิ่งผ่านถนนไห่ตรงไปค่ะให้แต่ละทีมเคลื่อนย้ายไปใกล้ถนนไห่ตรงร้านขายส่งมิ้งขายซาเนียวไปดูทางนั้นไปร้านขายส่งหมิงขายซาเนียวไทจือเพิ่งผ่านถนนเซียสีจากตะวันออกไปตะวันตกไปที่ย่านเก่าที่นั่นมีทางแยกเยอะมากโอเคฉันรู้แล้วนายไปทางนั้นส่วนนายไปตามทางนู้นไทจือเพิ่งผ่านทางสามแยกและมุ่งหน้าไปทิศตะวันตกทางนั้นเจอไหมไปทางนู้นความสุขภัณฑ์ปียิ่งรุ่งรายงานตำแหน่งของไทจือต่อไปเพิ่งผ่านถนนตรงสิงไปค่ะแต่ละทีมรายงานตำแหน่งด้วยทีมหนึ่งทางนี้ยังไม่พบครับเครื่องฟูทุกยุคทางนี้ก็ไม่มีครับถนนหยางจ๋าก็ไม่มีครับถนนปินไห่ไม่มีครับล้อมทางแยกตรงสิงไว้เจอหรือยังไม่มีครับหาต่อไปครับนำโชคและความสงบมาให้ไม่ดูตามาตาเรือเลยไม่มีใครเจอไทจือเลยเหรอพวกเราไปทางนั้นถ้าครั้งนี้ปล่อยให้ไทจือรอดไปได้จะจับเขาคราวหน้าคงยากกว่านี้หาต่อไปทางนั้นพบไหมไม่พบครับหัวหน้าแปลกมากจากจอแสดงผลบอกว่าไทจือหายไปแถวๆตลาดกำลังไปที่นั่นทางเข้าออกทั้งหมดของตลาดขายผักสำรวจตลาดขายผักให้ไวเร็วครับผมอ
เป็นไงบ้างไม่มีครับทีมหนึ่งประจำตำแหน่งไม่พบผู้ต้องสงสัยครับอย่าขยับขอโทษทีทำไมถึงปล่อยออสวอนไปหวังซินเกิดอะไรเจอสวีตาคนที่ร่วมการฉันจะตามไปอเมริกาต้องสงสัยสวมชุดสีดำถนนสิงกวงทุกคนระวังคนอันตรายอย่างสวีตาหงต้องมีอาวุธติดตัวแน่ทุกคนระวังความปลอดภัยด้วยคุณธรรมและความสามารถเขาเร็วทราบค่ะคุณธรรมและความสามารถขี่ความสุขเงินทองไหลมาเทมาพบบุคคลต้องสงสัยค่ะผ่านสี่แยกคุยสิงไปค่ะเข้าออกปลอดภัยนั่นมันรถฉันผู้ต้องสงสัยขับรถ SUV สีดำของไหนเลขทะเบียน 87J สุรันรันติดต่อตำรวจจราจรให้ปิดถนนเจียนผัวตำรวจจราจรฟังทางนี้ค่ะรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยขับไปที่เลขทะเบียนวง 87J ให้ต้อนรถผู้ต้องสงสัยไปที่ถนนวงแหวนรอบนอกตำรวจรักษาความปลอดภัยร่นหาที่ตายหรือไงขับรถประสาอะไรวะขับรถเป็นหมายเนี่ยอย่าหนีสิอ
ผู้ต้องสงสัยเพิ่งขับผ่านถนนปู่ทาตอนเหนือไปขึ้นรถหยุดนะผู้ต้องสงสัยขับเข้าไปที่ถนนพยพเดินชนออกมาทันทีตำรวจและการความมั่นซื่อชื่อตะวันตกค่ะผู้ต้องสงสัยขับเข้าไปขอกำลังเสริมจากทุกหน่วยสกัดเขาให้ได้ทางนั้นโอเคหยุดอย่าขยับตำรวจรักษาความปลอดภัยพวกแกสะกดรอยตามฉันจุดนัดพบไม่ใช่ที่นั่นพี่หงกลัวคุณเป็นอะไรไปโชคที่พวกเรามาช่วยทันไม่งั้นละก็ฮัลโหลสถานการณ์ไม่ดีต้องหยุดส่งยาก่อนฉันไม่เป็นไรอย่าขยับสินอนเฉยๆไม่ได้เหรอแค่แผลทะลอกนิดหน่อยเองหมอก็ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่พ่อจ๋าระวังสิไม่เป็นอะไรใช่ไหมนายหยุดอวดเก่งได้ไหมนายรักษาตัวให้ดีหายเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับไปทำงานพี่สะใภ้ตอนนี้น่าจะถึงเวลาไปสอนแล้วรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะดูแลยายาให้เองที่รักรีบกลับไปสอนเธอฉันไม่เป็นอะไรจริงฮ่าฮ่างั้นต้องกินซุปนี้ให้หมดนะเดี๋ยวฉันกินแน่นอนมีพวกเราอยู่ด้วยไม่ต้องห่วงนะครับรบกวนด้วยนะฝากทุกคนดูแลเขาด้วยสบายใจได้เลยค่ะพักผ่อนเยอะๆนะฉันกลับไปที่โรงเรียนก่อนลาแม่สิจ๊ะดูสิเมียฉันดีใช่ไหมล่ะพวกนายหวังสินพูดถูกทุกอย่างครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเราประเมินศัตรูต่ำไปความภักดีและความยุติธรรมการใช้กฎหมายอย่างเป็นที่ต้องตายกลับยังไม่ตายแปลกมากที่บอกสวีตาหงไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆแล้วถูกจินเซิงเจียส่งมาที่กวางไฮเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่และเป็นเบื้องหลังที่ใหญ่มากแค่เรื่องก็ใช้ปืนแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจพวกเรากำลังสะกดรอยและไม่รู้ว่าสวีตาหงยังมีชีวิตอยู่เขากลับยิงปืนออกมาเพื่อเผยตัวเองจงรักภักดีไม่มีเหตุผลเลยใช้ประชาชนใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเคร่งในวินัยจาก
ขาต้องการหาผลประโยชน์ผ่านทางไทจือรังโจรของไทจือก่อร้างในทะเลจีนใต้พวกแกสองคนบอกว่าไม่ได้สะกดรอยตามฉันถ้าไม่ได้ตามทำไมหาที่นี่เจอล่ะพี่ไทจือพวกเราพูดเรื่องจริงถ้าไม่ใช่เพราะพี่หงคุณจะยังได้นั่งจิบชาอยู่ที่นี่ไหมได้ไปกินข้าวแดงในคุกแล้วแกน่ากลัวจังเลยลูกพี่แกยังไม่พูดอะไรสักที่แกควรพูดแล้วหรือไงพูดอะไรวะไทจือตอนนี้ฉันแค่อยากรู้ว่าคนที่คอยจัดหาของให้คือใครมันไม่ใช่เรื่องของแกสักหน่อยเงินไม่ใช่ปัญหาเงินมัดจำ3ล้านหยวนฉันก็ให้ไปแล้วขอแค่ให้ส่งของตามเวลาก็พอแล้วบอกฉันว่าคนที่จัดหาของให้ก่อนหน้านี้เป็นใครตำรวจจับตามองฉันอยู่ฉันยังจะกล้าให้ของแกอีไม่ดีได้อมลูกปืนสิรับเงินมัดจำไปแล้วตอนนี้มาบอกว่าจะไม่ส่งของให้งั้นก็เอาเงินมัดจำคืนมาไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำแค่ต้องคอยๆทำ1ปีเป็นไงโอเคไหมคุยกันไว้ว่า20วันจะมาเปลี่ยนเป็น1ปีได้ไงแกหลอกเอาเงินมาจำนี่วะแล้วจะทำไมที่นี่ฉันเป็นใหญ่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีฉันไม่ส่งยาล็อตนั้นของท่านจินแล้วส่วน3ล้านหยวนนั้นถือว่าเป็นค่าคุ้มครองที่พวกแกต้องจ่ายสายหัวไปซะพี่ไทจิ๋วพี่คงไม่ได้คิดจะไม่ส่งของหรอกใช่ไหมส่งสิคืนนี้ของฉันจะส่งให้พวกแกแล้วฉันจะจัดการแกเดี๋ยวนี้ล่ะกลัวจังเลยงั้นฉันจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้แหละลุกขึ้นฉันขอเวลา1เดือนไม่สิ20วันก็100กิโลกรัมไม่ขาดแม้แต่นิดเดียวต้องทำงานให้ไวในสถานการณ์แบบเข้าใจไหมถ้าท่านจินไม่ได้ของหลักก็พวกแกตายแน่ไปเก็บนิ้วฉันมาแล้วรีบพาฉันไปโรงพยาบาลสิจินเซิ่งเจียต้องการของ300กิโลกรัมจากไทจือ100กิโลกรัมทางอากาศ200กิโลกรัมจากทะเลหรือท่าเรือพี่หงไทจือเคยหาของให้ใช่เทียนเล่ามาก่อนเขาคนนี้มีไหวพริบมากแม้แต่ไทจือก็ยังไม่รู้ว่าที่ซ่อนตัวของเขาอยู่ไหนทะเลตั้งกว้างใหญ่จะหาเจอได้ไงหวังซินอยู่ที่กวางไฮเพราะงั้นเราต้องรีบจัดการหวังซินคือเทียจือพวกเราไปหาเหล่าปากันเถอะโรงงานผลิตยาเหล่าปาน่าจะรู้อะไรบางอย่างตายเหล่าปาเป็นคนไม่ดีถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือจะทำยังไงเทียจือปืนกระบอกนี้ฉันให้จำไว้ว่าไม่ว่าจะเตะต่อยเก่งแค่ไหนก็สู้ปืนไม่ได้หยุดห้ามเข้าสวนนี้โดยเด็ดขาดพวกแกสองคนมาทำอะไรพวกนายพาพวกฉันไปหาเหล่าปลาจะหาเหล่าปลาต้องค้นตัวก่อนแกตีฉันหรือ
ที่ฉันบอกไงปืนดีกว่ากำปั้นจะทำงานนี้ให้ได้ไหมหลอกป้าได้แน่นอนขั้นตอนการค้ายาหนึ่งสองรวบรวม3เก็บเข้าคลังสี่ส่งออกครั้งนี้สวีตาหงไม่ลังเลที่จะเผยตัวฉันคิดว่าเขาคงทำอยากได้ของไวฮ่าฮ่าการกระทำแบบมีอะไรซ่อนเร้นนี่หมายความว่าอะไรแปลว่าเขาอยากได้ของในปริมาณที่เยอะมากแต่ของมาไม่ทันในเวลาที่ต้องการเขาเลยต้องไปหาคนที่มีของในมืออยู่แล้วข่าวร้ายมาแล้วพวกเราต้องรีบหาคนจัดหาของหัวหน้าจงรักภักดีต่อภาคโรลานใช้ประชาชนใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเคร่งในวินัยลูกพี่ลูกพี่ครับอาจารย์เราทิ้งโดรนไปเลยไม่ได้หรอไม่งั้นเหล่าปาจะรู้ตัวแล้วหนีออกไปเราต้องทำให้พวกนั้นตกใจไปเอาโดรนคืนมาเหล่าปาออกมาแล้วรู้แล้วหยุดอย่าขยับพูดอะไรใครส่งพวกแกมาไม่เห็นป้ายหรือไงพี่ชายใหญ่โดยเด็ดขาดพวกเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกฉันถามว่าพวกแกมาทำอะไรพี่ชายโดรนของเราอยู่แถวนี้ดูสิมันอยู่ข้างหน้าตรงนั้นมันเอาไว้พ่นยาฆ่าแมลงใช่ใช่นี่ครับสูบบุหรี่ก่อนพวกแกมาสืบอะไรใช่ไหมพี่ชายอย่าไปฟังที่เขามาสืบอะไรกันล่ะพวกเราจะมาสืบอะไรได้งานอดิเรกของพวกเราพี่ชายพวกเราแค่นั้นพ่นยาฆ่าแมลงถ้าพี่ชายอยากพ่นป่านี้พวกเราให้สิทธิพิเศษเลยพวกเราพูดจริงๆนะพวกเราไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ถ้าเอาโดรนกลับไปไม่ได้เท่าแก่ต้องให้พวกเราจ่ายเงินชดเชยพวกเราก็แค่มาทำงานโดรนนั้นมันตั้งหลายพวกเราไม่มีเงินจ่ายหรอกพอแล้วพอแล้วฉันเชื่อพวกนายเอาของคืนให้พวกเขาไปขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับพี่ชายไม่งั้นพวกเราต้องจ่ายค่าโดรนเราไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกขอบคุณจริงๆครับพวกเราจะเอาไปแล้วนะครับรู้อะไรตั้งใหญ่มันรั่วหมดแล้วพี่ชายเล่นยิงปืนลูกซองกันใช่ไหมพูดเพ้อเจ้ออะไรได้ของแล้วก็ใส่หัวไปโอเคครับไปฮ่าฮ่าขอบคุณครับพี่ชายนี่นำบัตรของผมถ้าอยากพ่นยาก็ติดต่อผมเลยนะเลิกพร่ำสักทีรีบไปได้แล้วขอโทษทีครับโทรหาผมนะจะให้ราคาถูกๆเลยไปแล้วครับพี่ชายเดินไปไม่ต้องหันกลับไปมองอย่าทำตัวมีพิรุธพ่อค้ายาพวกนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยสวีตาหงก่อนจะมาห้องมาจากภูมิลำเนาเดียวกันกับจินเซิงเจียที่เป็นคนผิงตรงเหมือนกันปีนี้อายุ30เคยเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษฝีมือการยิงปืนแม่นยำแล้วก็โหดเหี้ยมมากจินเจียอินไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมเธอเป็นคนช่วยสวีตาหงจัดการความสัมพันธ์ตามฐานข้อมูลตำรวจแสดงว่าสิงเทียชายาเทียจือเป็นคนพื้นที่เคยชกมวยอยู่ในตลาดมืดที่ฮ่องกงฝีมือสุดยอดที่คอนนี่โดนนายมองออกหมดเลยเหรอไม่เป็นไรก็ดีแล้วเทพทวารบานกลับมาแล้วหรือเทพทวารบานอะไรผมเทพทอเทพทวารบานกับเทพทอก็เหมือนกันนั่นแหละคุณหัวหน้าผมมารายงานตัวแล้วครับ
ไม่ใช่ว่าให้นายพักทำไมกลับมาแล้วล่ะแล้วของผมหายแล้วก็ต้องกลับทีมนะครับใช่ไหมครับดีแล้วจริงดีแล้วจริงๆครับได้นั่งเถอะมาครับนั่งหาห้าประชุมกันครับยินดีต้อนรับกลับมานะคุณคอนกลับมาได้ถูกเวลาแล้วปฏิบัติการสไนเปอร์ได้มาถึงเวลาสำคัญแล้วขั้นต่อไปเราจะตรวจสอบทั้งเมืองขั้นใหญ่อันดับแรกพวกเราต้องแหวกย่าให้งูตื่นเป้าหมายก็คือเอาชนะความชั่วร้ายรวมสร้างหยางเจียงที่สงบสุขต่อมาเราก็ต้องฝึกกันให้มากขึ้นพัฒนากำลังการต่อสู้ของตนเองในเวลาเดียวกันก็ตีแผ่ประกาศการปราบปรามยาเสพติดครั้งใหญ่เพื่อให้ผู้คนกระตือรือร้นในการแจ้งเบาะแสเข้ามาเปิดฉากสงครามการปราบปรามยาเสพติดของประชาชนอย่าเพิ่งไปแต่ละแถลงการประกาศต่อต้านยาเสพติดและเพิ่งให้พิจารณาต่อว่าสวีตาหงจะทำอะไรต่อไปร้านคาราโอเกะหมายเหตุสำคัญกำจัดความชั่วร้ายยาแล้วขับรถชนคนไม่ใช่แค่เสพยาแต่ยังค้าขายยาเสพติดด้วยหัวหน้าแกเป็นใครหัวหน้าผมคือไทจือใครเฉินห้าเฟิงไม่ต้องกังวลไปโรงแรมนี้ปลอดภัยมากถ้าผมยังอยู่ต่อไปอีกแป๊บหวังสินก็คงจะตามมาถึงที่นี่แล้วแหละวันหน้าก็เอาคนมาเยอะๆหน่อยลูกน้องพวกนั้นใช้ให้หมดไปก็ได้ไม่ต้องเสียดายที่จะใช้นักรอบตาหงฉันไปกับคุณดีกว่าผมจะไปหาไช่เทียเลอร์คุณบ้าเหรอใช่เทียนเลอร์ชิงตลาดที่ออสเตรเลียกับและลูกชายของเขาทั้งสองคนก็ถูกฆ่าแต่ในมือของเขามียาผมกับเทียจือจะไปตรวจสอบดูก่อนบอกท่านจินว่าแผนการจีจีทุกอย่างเป็นปกติดีไปเถอะจีอินสถานการณ์เป็นไงบ้างพ่อคะสวีตาหงจะไปเอายาจากใช่เทียนเลอร์แต่ว่าใช่เทียนเลอร์จะมาทำการค้าขายกับสวีตาหงอย่าไปสนใจเขาเลยตุ๊กแกตัวนั้นล่ะทุกแกกันภัยหนูจะระวังค่ะจำไว้นะลูกถ้าถึงเวลาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องเรียนรู้ที่จะสละสิ่งหนึ่งเพื่อรอดชีวิตเข้าใจไหมหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณเป็นใครครับทำไมไม่ใช่คุณหมอเจ้าผมเป็นลูกชายคนโตของหมอเจ้าคุณพ่อป่วยเลยไม่ค่อยสะดวกก็เลยให้ผมมาดูหน่อยอันนั้นอะไรพวกคุณมียาไหมยาแก้อักเสบนะผมคันตรงนี้นิดหน่อยมีมันจะไม่มีได้เหรอนี่ครับพี่ชายลองใช้อันนี้ใช้ดีมากครับถ้าไม่ดีแล้วก็มาหาผมได้เลยคุณคงจะเจ็บแย่แล้วเข้าไปเถอะหยุดถูได้แล้ว
พวกนายเป็นใครพี่ไทจือพ่อผมหมอเจ้าเขาป่วยนะครับเลยให้ผมมาดูคุณหน่อยผมว่าอาการแบบนี้ควรไปโรงพยาบาลพ่อนายเหรอฉันสงสัยว่านายจะเป็นตำรวจมากกว่าไปเลยควรเอาไอ้หมอเจ้าที่มาคราวที่แล้วมาให้ผมถ้ามันไม่มาก็เอาระเบิดของนายไปยัดมันเลยได้ครับพี่ไทจือก็คือพี่ไทจือผมไม่ใช่ลูกชายของหมอเจ้าหรอกนายจะทำอะไรคุณไม่ต้องกังวลไปไม่ต้องกังวลกำจัดความชั่วร้ายให้หมดสิ้นหมดแล้วเท่าแก่สั่งผมมาดูว่าทำยาเป็นยังไงแล้วบ้างเก็บไปเถอะอะไรกันวะเนี่ยรังแกกันเกินไปหรือเปล่าสั่งคนมาคุมงานทำนิ้วของผมหักแถมยังพกระเบิดมาอีกพี่หงก็ไม่ง่ายหรอกเท่าแก่เขาเร่งรัดมาแล้วใจเย็นฮ่าฮ่าใจเย็นฮ่าฮ่าเอาล่ะพี่ไทจือวางปืนไว้ตรงนี้พาพวกเราไปดูของหน่อยอะไรวะเนี่ยเข้มชะมัดดูแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะไปเถอะรังแกกันเกินไปแล้วเข้าไปได้แค่คนเดียวนายรออยู่ข้างนอกไปตำรวจรักษาความปลอดภัยเขตชายแดนระวังหน่อยนะเจอโรงงานผลิตยาแล้วครับสินค้าของนายอยู่ตรงนี้ถึงว่าทำไมพวกเราหาไม่เจอ20วัน100กิโลนายกลับไปบอกไอ้มาดูของท่านจินตัวนั้นเรียกเงินที่เหลือให้พร้อมเงินมากของไปปฏิบัติการได้ถ้าทางนายดูใช้ได้นะเนี่ยกระปรี้กระเปร่าขนาดนี้ยังจะกลัวส่งของไม่ได้อีกเหรอพี่เลื่อโทรมาด่าผมไปฉาดหนึ่งบอกว่าสินค้าของเขาต้องส่งออกไม่ค้าในประเทศไม่ต้องคิดจะไปหาเขาเลยแน่เร็วๆหน่อยไอ้ตำรวจเวรคิดว่าผมโง่หรือไงถูกจับได้ตายแน่สู้ให้เต็มทีตำรวจอย่าขยับมีสัตว์ดูร้ายด้านในเลือดเย็นและโหดเหี้ยมอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมผมมีประโยชน์นะครับผมเป็นญาติของอาเลอร์พวกคุณสามารถใช้ผมได้อย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมนำทางไปครับผมนำทางใช่เทียนเลอร์ออกมาใช่เทียนเลอร์ใช่เทียนเลอร์อาครับช่วยผมด้วยพวกเรามาเจรจาการค้ากับคุณใช่เทียนเลอร์เรียกใช่เทียนเลอร์ออกมาอาครับช่วยผมด้วยผมไม่อยากตายอาครับช่วยผมด้วยช่วยผม
ชัวไล่มันออกไปให้หมดอาเลอร์ครับผมรู้ว่าคุณมีความแค้นใจกับท่านจินแต่คุณไม่มีความแค้นกับเงินนี้ยาที่อยู่ในมือคุณเราจะซื้อในราคาสูงยาของพวกนายส่งไปออสเตรเลียได้จะส่งไปออสเตรเลียไม่ได้เหรอตอนนี้สถานการณ์ที่กวางไฮเข้มงวดมากมีเพียงแค่พวกเราที่ขนส่งไปได้สินค้าในมือของคุณส่งไปไม่ได้หรอกใช่ครับอาร่วมมือกันดีกว่าร่วมมือกันดีกว่าขายให้เขาอาขายให้เขาเถอะทุกคนก็จะได้ทำเงินด้วยกันอาครับร่ำรวยไปด้วยกันไม่ดีแกไปตายซะเถอะสวะอย่างแกเดิมทีก็ไม่มีประโยชน์จับพวกมันสองคนไปเป็นอาหารหมาซะเอาไปให้หมากินให้หมดเชี่ยอะไรวะเนี่ยตาหงขึ้นรถไปประตูนี้ถูกล็อกเกิดอะไรขึ้นพี่ค้อนถึงเวลาพี่แล้วล่ะบอกนายกี่รอบแล้วว่าให้เรียกว่าเทพทออย่าขยับย่อลงไปหยุดเดี๋ยวนี้อย่าวิ่งอย่าขยับทำตัวดีๆหน่อยหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นอย่าขยับอย่าขยับทำตัวดีฮ่าฮ่าหยุดนะหยุดฉันจะชนแกให้ตายพี่ค้อนพี่ค้อนพี่ค้อนครับ
อนขอนขอนอาจารย์พี่ขอนเป็นยังไงบ้างไอ้สารเลวผมจะฆ่าแกแน่ฮ่าฮ่าหวังสินหวังสินอย่าอาจารย์ผมอยากจะทำผิดวินัยสักครั้งมาจู่กองกำลังตำรวจลาดตระเวนเดี๋ยวเจอกันนะยายหนูของพวกนี้คุณไม่ต้องทำภารกิจเสร็จเดี๋ยวกลับมาเก็บคุณลุงคะพ่อไปไหนหรือคะแม่คะพ่อไปไหนหรือคุณลุงบอกว่าพ่อออกไปทำงานต่างถิ่นถ้าอย่างนั้นใครจะเป็นคนไปส่งอาหารให้คุณยายที่โรงพยาบาลล่ะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่คุณค้อนเขาฝากไว้ให้ตากฉันยังไม่ได้ตากให้เลยพ่อเป็นยอดมนุษย์ใช่ไหมคะแม่ฉันไม่ได้อยากให้เขาเป็นวีรบุรุษอะไรแค่อยากให้เขาเป็นพ่อที่ดีสามีที่ดีแค่นั้นก็พอแล้วพี่สะพ้ายในผู้ที่ก่ออาชญากรรมทั้งหมดที่ผมเกลียดที่สุดก็คือพวกค้ายาเสพติดเด็กสาวที่น่ารักถูกยาเสพติดทำลายไม่เหลือชิ้นดีพ่อลูกเสพยาทั้งสองคนบังคับลูกสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไปค้าประเวณีพ่อที่ประสาทร้อนจากยาฆ่าลูกที่น่ารักร่าเริงตายทั้งสองคนคนหนึ่ง7ขวบอีกคนหนึ่ง5ขวบกี่ครอบครัวที่บ้านแต่เพราะพิษของยาเสพติดถ้าไม่กวาดล้างผู้ค้ายาให้หมดไปความหายนะก็จะเกิดกับประชาชนคิดดูแล้วสงครามฝิ่นก็เพิ่งจะผ่านไปได้แค่100กว่าปีปราบปรามยาเสพติดก็คือการปกป้องรักษาความเป็นอยู่ที่สวยงามของเราไว้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ที่วางใจได้บุคคลที่เกี่ยวข้องจะจับไอ้คนผู้จงรักภักดีต่อภาครัฐใช้ประชาชนใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเคร่งในวินัยห้องรับแขกปิดไซส์รอสักครู่นะครับกรุณาแสดงบัตรประชาชนด้วยครับจากคำให้การของลูกน้องที่ถูกจับได้สวีตาหงกับสิงห์มีการเคลื่อนไหวอยู่ในโรงแรมแห่งนี้สวัสดีครับแสดงบัตรประชาชนด้วยครับกรุณาแสดงบัตรประชาชนด้วยครับแสดงบัตรประชาชนก่อนครับเพิ่มความพยายามในการค้นหาช่วยให้ความร่วมมือกับพวกเราด้วยครับกรุณารอสักครู่นะคะโรงแรมนี้แพงเกินไปเราเปลี่ยนที่เธออาจารย์ครับเราพบสิงเทียสวีตาหงไม่พบครับตามเขาไประวังความปลอดภัยด้วยคลินิกจางห้าหุยภายในเขตพื้นที่นี้มีสถานที่ซ่อนตัวของสิงเทียอยู่พวกเราจะดำเนินการค้นหาในพื้นที่นี้จากระดับความอันตรายของผู้ต้องสงสัยพวกเราทุกคนแยกเป็น2คนดูแลกันและกันเข้าใจไหมเข้าใจเตรียมตัวออกเดินทางเงินทองไหลมาเทมามีความสุขความเจริญตลอดไปสวีตาหงไปทำอะไรฉันถามคุณว่าสวีตาหงไปทำอะไร
ไม่รู้ก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยงั้นคุณรู้อะไรก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยหวงเว่ยท่านจินเรือที่เราหนุนมาถึงตำแหน่งที่กำหนดแล้วครับไอ้พวกคนออสเตรเลียนี้เร่งรัดเอาสินค้าทั้งวันเหมือนกับผีทงวิญญาณเอาล่ะให้พวกมันเตรียมเงินให้พร้อมรอรับสินค้าจำให้ขึ้นใจนะเจียอินสละบางสิ่งเพื่อรอดชีวิตมีตำรวจรีบไปเร็วเงินทองไหลมาเทมาโชคดีมั่งคั่งตลอดไปบ้านแห่งความสงบสุขมาพวกคุณไปทางนั้นดาวนำพาความสงบสุขมาสู่บ้านคุณมากับผมเทพดวงดาวนำพาความสงบสุขมาสู่บ้านเทพดวงดาวนำพาความสงบสุขมาสู่บ้านต้อนรับฤดูใบไม้ผลิสงบสุขและอายุยืนยาวนานฆ่าพวกเขาแล้วกันไม่ได้เป้าหมายของพวกเราหนีไปจากที่นี่ทีม1ไปจับกลุ่มกำจัดความชั่วร้ายให้หมดสิ้นทีม2ตามผมมาครับไปกับฉันแว่นตางหมิงลักษณะพื้นที่ที่นี่ซับซ้อนมากจริงๆแน่นอนฉันชำนาญถ้าไม่อยากโดนใครเจอเข้าที่นี่ง่ายที่สุดที่ไม่เตตารอไปโชคดีชั่วนิรันดร์คู่รักคู่นั้นด้านหน้าเราพวกเขาเป็นตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ฆ่าพวกเขาเลยไหมไม่ได้ถ้าแบบนั้นเราก็เผยตัวเทพดวงดาวนำพาความสงบสุขมาสู่บ้านนั้นเราเปลี่ยนเส้นทางมีแค่ที่นี่ที่หนีได้สะดวกที่สุดเราไม่มีทางเลือกแล้วไปกับผมสิงเถียไปหยุดนะหยุดอยู่ตรงนั้นคุณหัวหน้าคะคุณถนนใกล้ท่าเรือพบตัวผู้ต้องสงสัย2คนค่ะรันด้วยกันไว้รอกำลังหนีห้ามปฏิบัติการคนเดียวกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มกับตำรวจพิเศษไปที่ถนนใกล้ท่าเรือทันบริเวณใกล้เคียงกับถนนเหอผิงรวมทั้งโรงเรียนจัดเร็วช่องย่อยแต่ละฝ่ายสงบสุขและอายุยืนล้อมผู้ต้องสงสัยเอาไว้หลังจากถึงแล้วค่อยๆลดวงล้อมให้เล็กลงหยุดเดี๋ยวนี้อย่าขยับเร็วเ
เป็นยังไงบ้างไม่พบค่ะผมเองใครน่ะใครอยู่ตรงนั้นสงบสุขและอายุยืนยาวนานคุณไปทางนั้นผมจะไม่ได้หวังสิคุณหัวหน้าสั่งว่าให้พวกเรารออยู่ตรงนี้ถ้าผู้ต้องสงสัยหนีไปจะทำยังไงรายงานครับหัวหน้าพบผู้ต้องสงสัยสุรันรันกับผมแยกกันและโจมตีหวังสิ้นในบ้าหรือเปล่าสุรันรันเป็นผู้หญิงที่ค้อนเพิ่งจะพลีชีพไปอย่าให้เธอเจอกับอันตรายไปอีกคนเป็นอันขาดห้ามขยับยกมือขึ้นสงบสุขและอายุยืนยาวนานเดี๋ยวหลอดกวางตุ้งเต้าหู้เหม็นฉางซาสุรันรันเธออยู่ไหนตอบสิทั้งสองคนตอบด้วยฉันมานี่แล้วเธออยู่ไหนเต้าหู้เหม็นฉางซาซุปเครื่องในหมูรัน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 เธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันมาแล้วไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วมัดเขาไว้พาเขาไปหัวหน้าครับผมอาเฟิงหัวหน้าครับนายคุณอามีระเบิดหมอบลงครับอาจารย์อาจารย์ผมต้องขอโทษผมไม่ได้ดูแลรันรันได้ดีแต่ผมอยากบอกว่ารันรันเป็นเด็กดีเป็นตำรวจที่ดีผมสัญญากับท่านผมจะไม่ดูแลเธอแค่ตอนเรียนเรียนจบและทำงานเท่านั้นผมก็จะดูแลเธอจนแต่งงานและได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขด้วยกันพ่อฉันชื่อสูเจียนหมินเคยเป็นอาจารย์ของหัวหน้าทีมและอายุสองคนนี้ห่างกันแต่ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายเมื่อฉันอยู่ในมัธยมปลายชั้นปีที่สามคุณพ่อฉันพลีชีพไป
จากนั้นนอกจากจับยาเสพติดฉันก็เหมือนเป็นทุกอย่างของหัวหน้าทีมแล้วค่ะพัสดุ SD ขาตาหงหรือคะเขาอยู่ข้างในค่ะไม่นึกเลยว่าคุณอยู่ที่นี่โดยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วฉันพอจะเดาได้แต่ก็ไม่มีอะไรนะคุณเคยบอกลูกน้องก็ใช้จนค่อยๆหมดไปคุณปิดบังฉันไปทำเรื่องใหญ่คะไทจือเกิดเรื่องแล้วผมต้องมีสินค้าที่เพียงพอสินค้าของไชเทียนเลอร์เขานึกยังไงก็นึกไม่ถึงว่าผมจะกลับไปโจมตีถูกรางวัลใหญ่แล้วรวมกับสินค้าของเหล่าปลาก็เพียงพอแล้วที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดสถานที่น่าจะได้ฝึกอบรมกองกำลังและไม่น้อยกว่า3ฝีมือการยิงปืนที่ไม่เลวไปดูที่ชั้นบนหน่อยครับสวีตาหงหน้าจะได้รับของไปแล้วครับการขนส่งทางบกและทางอากาศทั้งหมดเป็นไปไม่ได้การขนส่งทางทะเลท่าเรือที่ลักลอบค้าของหนีภาษีและที่เก็บสต็อกด้วยอยู่ที่ไหนกันแน่เจียอินส่งของที่มีไว้ออกมาก่อนเฮลิคอปเตอร์รออยู่หาสัก 2-300 ล้านก่อนส่วนที่เหลือแล้วค่อยว่ากันอยู่ใกล้กับพวกคุณมากสถานการณ์คุณตอนนี้อันตรายมากหากไม่ไปจะไม่ทันนะครับโอเคค่ะแล้วคุณสวีตาหงล่ะบางคนถูกลิขิตผลสุดท้ายไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคุณเข้าใจความหมายของผมไหมครับฉันเข้าใจแล้วบางสิ่งบางอย่างใช้เสร็จก็ควรทิ้งไปรวมถึงคนด้วยแผนกจัดส่งภายในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยข่าวกรองรถยนต์ที่ต้องสงสัยเคยปรากฏที่นี่ที่แบบเดียวกันกับผู้ต้องสงสัยเขตรอบทั้งหมดมีจำนวน137ถึงเมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าตรวจเคสก็เป็นแบบนี้นะคะหากแค่เป็นเพราะยุ่งยากเกินไปเลยไม่ทำงั้นส่วนใหญ่ก็ตรวจเคสอะไรไม่ได้แล้วค่ะโอเคพัสดุ SD พัสดุ SD รันช่วยหาของให้ผมหน่อยครับนี่อันนี้ให้คุณคนแผ่นดินใหญ่ชอบใส่อันนี้ในรถเพื่อประดับและหมายถึงหลีกเลี่ยงความอันตรายหวังว่าคุณสามารถผ่านเรื่องไม่ดีและหลีกพ้นมาได้คุณเอาไว้เถอะชีวิตเธอสำคัญกว่าของฉันนายรู้ไหมนายเป็นหางของฉันนะอืมฉันเป็นหางของเธอพวกเราเป็นส่วนเดียวกันเป็นส่วนเดียวกันพัสดุ SD อาจารย์ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นสวีตาหงหรือเปล่าครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมวางใจเธอฤาษีอันใหญ่มักซ่อนตัวอยู่ในราชสำนักอยู่ในตลาดที่พลุกพล่านที่อยู่ของฉันจะไม่มีใครสังเกตหรอกทั้งหมดพร้อมหรือยังรถพัสดุจะไม่มีใครสนใจส่วนเรือเป็นเรือเร็วและเอกสารรับรองก็พรัดอมสมบูรณ์แล้วด้วยได้ครับเงินอยู่ที่กระโปรงท้ายรถไม่ขาดนิดหนึ่งแม้สตางค์เดียวนะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นสวีตาหงหรือเปล่าครับไปดูเหมือนว่าหนีไปแล้วหัวหน้าทีมห้องใต้ดินเหมือนจะเกิดเรื่องขึ้นครับพัสดุ SD เขาน่าจะเห็นผมแล้วเขากำจัดร่องรอยอยู่เขาอยากออกจากเมืองกวางไห่แล้วมีระเบิดเริ่มระเบิดตอน 5:00 โชคดีที่พวกเราเจอทันทั้งหมดถอยหลังถอยหลังกลุ่มที่1เตือนให้ระวังกลุ่มที่2กระจายประชาชนออกด่วนและเรียกหากลุ่มตรวจหาลูกระเบิดคุณตำรวจพิเศษเรามาช่วยมอบส่งของแล้วทั้งหมด500กิโลกรัมที่รวมกับของตาหงค่ะโอเคจัดการคนมารับนะคะคุณหัวหน้าทีมรถออกมาแล้วครับพวกเขาน่าจะมอบส่งของอยู่ครับตามไปติดๆเลยพวกเราอีกไม่นานก็ถึงแล้วพัสดุ SD จงรักภักดีต่อภาครัฐใช้ประชาชนใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเคร่งในวินัยไปอยู่แถวแถวโรงงานกะปิได้พบร่องรอยของเจียอินและร่องรอยของเหล่าปาคิดว่าพวกเขาน่าจะส่งของแถวแถวนี้ครับหวังซินเป็นอะไรไปครับไม่มีอะไรผมแค่รู้สึกว่ามันราบรื่นมากหรือเปล่าคุณสังเกตที่จุดสูงโดยเป้าหมายของพวกเราครั้งนี้มีแต่คนเดียวนั้นก็คือสวีตาหงครับรับทราบครับเงินหล่ะเอามาหรือยังตรวจของสิทธิ์
เป็นน้ำตาลกรวดค่ะเป็นเงินปลอมครับเงินปลอมผมเป็นหางของคุณครับนึกไม่ถึงเลยฉันเป็นหางที่คุณตัดไปสวีตาหงอีกคนแล้วพัสดุ SD ของหลักมานี่ของทั้งหมดก็อยู่นี่แหละพัสดุ SD รียอยายนะของเยอะถึงขนาดนี้ได้เงินเท่าไหร่ออสเตรเลียหากสำเร็จพวกเราก็ไม่ต้องลำบากแล้วจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยไปอาบแดดที่ชายทะเลและเล่นกับสาวสวยในโรงมหรสพพี่หง10ล้านที่คุณสัญญาว่าต้องให้เป็นความจริงนะครับเอาเงินไปอเมริกาไปแคนาดาใช้ให้ลอยนวลและสบายใจไปเลยน้องชายรีบย้ายนะนี่รับสิพี่หงที่คุณพูดทั้งหมดผมก็ทำไปแล้วนะเขาดึงดูดสายตาของตำรวจส่วนพวกเราขนส่งของจากนี้โดยไม่มีใครเสียได้สองคนนี้นะไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์สุขแล้วครับตำรวจพิเศษเริ่มปฏิบัติการครับฉันมายิงคุ้มกันและคุณรีบรีบไปค่ะไปอย่าขยับนี่ตำรวจตำรวจพิเศษนี่ตำรวจอย่าขยับอยู่นิ่งฮ่าฮ่าสวีตาหงหัวหน้าครับไม่พบสวีตาหงครับสวีตาหงล่ะผมไม่รู้ผมไม่ได้เจอสวีตาหงอย่าขยับหวังสิ้นเหมือนเราจะโดนหลอกรีบไปตามหาสวีตาหงสวีตาหงครับท่านจินตอนนี้ของจำนวน500กิโลกรัมอยู่กับต่อไปถึงคิวที่ผมทำการค้าขายกับคุณแล้วครับราคายาและบัญชีธนาคารส่งให้คุณไปแล้วครับและเตรียมเงินให้พร้อมเงินมาของไปครับได้รันช่วยตรวจประวัติของเลี่ยวตานเสียให้โดยเฉพาะเรื่องเรือที่ใช้ชื่อของเธอรับทราบค่ะพัสดุ SDหาได้แล้วมีรถบรรทุก3คันที่ใช้ชื่อไม่มีเรือแต่มีเรือเร็ว2ลำที่ใช้ชื่อของและเรือจับปลาขนาดกลาง1ลำส่วนเรือจอดที่ท่าขายปลาตรงสั้นของเมืองฉันจะส่งที่อยู่ให้คุณรับทราบครับหงจินสวีตาหงอยู่ที่ท่าขายปลาหวังสิน
ของล็อตนี้ขายไปที่ออสเตรเลีย500ล้านเป็นอย่างต่ำเราสองคนแลกเปลี่ยนกันนายปล่อยฉันไปและฉันให้เงินอีก100ล้านทำให้นายมีอิสระในด้านการเงินเป็นไงแมวปล่อยหนูไปนายคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมแค่งานเดียวถึงกับสู้สุดชีวิตเหรอนายไม่รู้หรอกว่าตำรวจของประชาชนหมายความว่าอะไรก็ต้องปกป้องประชาชนและไม่ถูกคนเลวอย่างพวกนายทำลายนี่คือภารกิจคือชื่อเสียงเกียรติยศรู้ไหมคนประเภทอย่างนายไม่เข้าใจตำรวจก็มีแค่ชีวิตเดียวนี้จะสู้กับนายจนตัวตายสวีตาหงนายจะตัดหางฉันไม่ใช่หรือมาดูกันว่าใครจะตัดใครเจอินพวกเราร่วมมือกันและฆ่าเขาไม่งั้นไม่ว่าใครก็ห้ามออกไปได้ยินหรือยังคุณหวังสินนี่ค่ะตำรวจไปกับฉันด้วยกันสถานีตำรวจไปกับฉันด้วยกันนี่ตีแทนพี่คอนนี่ตีแทนประชาชนเมืองกวางไฮไปกับฉันด้วยกันสวีตาหงคุณหลอกฉันคุณไม่ได้รักฉันแม้แต่นิดเดียวคุณไม่รักฉันคุณมองว่าฉันเป็นเครื่องมือตั้งแต่เด็กฮ่าฮ่าตอนนี้มองฉันเป็นค้างที่ตัดได้อีกสวีตาหงคุณไปตายเถอะเจอินคุณหวังสินอ
ที่สินจีตัวแรกของแผนการจีจีนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์กับตุ๊กแกนั้นของแล้วจีตัวที่สองล่ะผมคิดว่าจีตัวที่สองเป็นเกมตุ๊กแกสวีตาหงตายแล้วส่วนเจอินถูกจับและยาเสพติดไม่ได้ส่งออกแม้แต่เม็ดเดียวพวกเขาแพ้แล้วพวกเราเอาชนะได้แล้วครับดูเหมือนว่าจินเซิงเจียต้องอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วนะคะต้องให้เขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดแน่นอนครับพี่สินถ้างั้นไม่ไปแล้วได้ไหมทำไมล่ะพาพวกเราลุยต่อไปไงได้สิ